ครั้งที่แล้วได้แฟนขึ้นหน่อยอีกคนหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปขออีกคนหนึ่งนี่เขาตอนนี้จะถูกกระโหลกแล้วนะคะทำเลยค่ะทำอะไรก็ทำเลยค่ะทำไม่เจ็บเลยคือเซนส์ของการรับความรู้สึกของประสาทความรู้สึกของร่างกายทั้งหมดอ่ะจะถูกดึงดูดไปอ่ะก็เลยไม่เจ็บสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่เสริมอะไรค่ะตามนั้นแหละค่ะตอนนี้แหละค่ะเพิ่งลงเครื่องมาเมืองไทยวันแรกก็ต้องกลับมาที่ The Totole Clinic เพราะว่าปีที่แล้วมาทำหน้ากับหมอแดนหมอแดนทำไว้จึ้งมากก็ทำอะไรเหรอคะจริงๆก็เดินเข้ามาบงๆเบ้ๆเลยค่ะหมอแดนก็จัดฟิลเลอร์ตรงร่องแก้มให้โบท็อกไป3ล้านเข็มแล้วก็ฉมาด FLX อีกนิดหน่อยหน้าก็ออกไปเป๊ะไม่เป๊ะไม่รู้นะคะแต่ได้สามีคนที่4มาครอบครองครั้งนี้ได้กลับมากรุงเทพรอบนึงก็ไว้ใจคุณหมอแนนมากไม่รู้คุณหมอแนนจะทำอะไรให้เผื่อจะได้สามีคนที่5นะคะก็ตามไปดูเลยค่ะ FC อันนี้คือหน้าหลังแต่งนะครับกำลังไปให้คุณหมอแนนดูให้จริงๆเอฟเป็นคนผิวดีอยู่แล้วนะ FC แต่ว่าพอดีหน้าก็กลับมาได้รูปเหมือนเดิมแล้วนะคะลูกซาลาเปาเดี๋ยวจะให้หมอไปดูแลให้นะคะจริงๆอย่างนี้ก็เปรียวไซส์อยู่แล้วนะแต่ว่ามันจึ้งได้อีกอ่ะเข้าใจป่ะเป็นmyself in better version okay. มาลงสถานีรถไฟฟ้าชิดลมนะครับแล้วก็ออก exit ที่มี super bridge นะครับหรือว่าทางออก2นะคะ FC นั่นไงทางออก2นี่นะครับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเด้อแล้วก็เข้าทางเข้าอยู่ตึกนี้เลยครับชั้นนี้เลยตึกนี้นะครับมานิยาทาวเวอร์ทางไปเด้อโชโทเล่คลินิกนี่นะครับคลินิกโชโทเล่จะอยู่ชั้น2นะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณเอ็ดดี้ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งสบายดีนะครับสบายดีคุณเอ็ดดี้สบายดีไหมคะสบายดีครับทำเทอมาสบายแล้วก็คือรู้สึกว่ารูปหน้ามันแบบมันดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาสภาพเดิมแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าผิวยังดีแล้วก็ละเอียดว่าผิวยังดีแต่ว่ารูปหน้าเนี่ยอาจจะต้องทำอีกแต่ปกติเราก็แนะนำไม่ทำประมาณปีละครั้งปีละครั้งใช่ไหมใช่นะครั้งที่แล้วเราจะทำเทอมาสไปครับตัวเทอร์มาดเนี่ยค่ะเขาจะไปกระชับตัวไขมันของเราเดี๋ยวปีนี้เราทำอัลตร้าครับมันต่างกันยังไงครับคุณหมอคือปกติหมอจะแนะนำไม่ทำเทอร์มาดสลับกับอัลตร้าอยู่แล้วเทอร์มาดมันลงชั้นไขมันอัลตร้าเนี่ยเขาจะไปลงชั้นสแมทแล้วก็ชั้นหนังแท้มันจะเหมือนแซนด์วิชคือชั้นไอตัวสแมทเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างสุดแล้วหนังแท้อยู่ข้างบนแล้วตัวไขมันจะอยู่ตรงกลางปีที่แล้วอ่ะเราทำไขมันไปละชั้นตรงกลางไปของเราอ่ะกระชับแล้วปีนี้เราทำชั้นบนกับชั้นล่างด้วยแล้วเราก็ทำสลับกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้ครบทุกชั้นถามอีกนิดนึงครับไอตัวอัลตร้าเนี่ยเคยได้ยินมาว่าแบบเจ็บมากเลยแต่ครั้งที่แล้วที่ทำเทอร์มาดกับคุณหมอแนนไปคือสำหรับตัวเองนะไม่มีความเจ็บเลยเอ็ดว่าชิวมากอันไหนเจ็บกว่ากันจริงๆเธอมาเจ็บกว่าอัลตร้านะอัลตร้าเนี่ยเบามากอุ้ยอย่างนั้นก็สบายใช่แต่เราจะมีเทคนิคของเราเองอยู่แล้วที่มันทำให้ไม่เจ็บแต่โดยส่วนตัวหมออะเวลาคนถามอะก็คือเราจะบอกว่าเทอร์มาดมันจะรู้สึกมากกว่าอัลตร้าแต่ถ้าทั้งเทอร์มาดทั้งอัลตร้าของเราอะมันจะเจ็บน้อยกว่าที่อื่นอยู่แล้วเพราะเรามีเทคนิคส่วนตัวของเราแต่เราไม่บอกแต่เราไม่บอกค่ะแต่ไอ้ด้านหลังไมค์กับ FC หลายๆคนว่าคือไม่รู้ว่าไปทำที่อื่นเขาทำกันยังไงแต่ที่นี่ก็คือลุมอะจะโดนแบบพยาบาลลุมอะไรเงี้ยก็เราส่วนตัวก็คือไม่เจ็บเลยหมอบอกว่าเอ็ดเก่งไหมผมไม่ได้เก่งแต่ว่าคือไม่รู้สึกจริงๆอะครับไม่เจ็บทุกสเต็ปของเรามีเทคนิคเป็นเทคนิคที่เราคิดค้นขึ้นเองแล้วก็เราค่อนข้างจะใส่จัดชั้นจริงๆนะคุณหมอเพราะว่าครั้งที่แล้วได้แฟนขึ้นหน่อยอีกคนหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปขออีกคนอ๋อเราเดินลงไปหาเลยเดี๋ยวเดินลงไปหาทำหน้าเสร็จได้เลยแถวนี้เยอะที่จัดสวยที่สุดเนี่ยหลังจากทำพวกเนี้ยค่ะมันจะใช้เวลาประมาณ2เดือนล่าเดี๋ยวคุณเนี่ยที่อยู่นานไหมเดือนครับอีกเนี้ยค่ะทำเทอร์มาดอัลตร้ามันเป็นความร้อนครั้งนี้ทำอัลตร้ามันก็เป็นความร้อนเหมือนกันประมาณ70องศาความร้อนฮอตเหรอเออใช่เป็นไฟแรงสูงคนไฟแรงสูงอยู่2อาทิตย์ทีนี้หลังจาก2อาทิตย์เราถึงจะเริ่มทำอย่างอื่นได้เช่นใจครับเพราะว่าผ่านมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราทำอัลตร้าครับแล้วก็
อีก2อาทิตย์นะคะนัดคุณเอ็ดดี้มาทำโบท็อกซ์เนาะโบท็อกซ์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ฟิลเลอร์คือฟิลเลอร์มันต้องทำด้วยหรอใช่ตรงไหนครับหมอก็คิดว่าน่าจะไปลองแก้มเพราะเป็นคนยิ้มเยอะอะเห็นแล้วเพราะว่าติดตาม YouTube ของคุณเอ็ดดี้ครับเป็น FC จุ๊บหมอแต่นี่ต้องตัวครั้งที่เราทำไปมันยังไม่อันนี้เลยยังไม่หมดแต่ก็คิดเอาไว้น่าจะทำตรงเนี้ยเพิ่มเอาแบบไม่เอาล้นออกมานะหมอเอาไม่ล้นเพราะว่าปีหน้าเนี่ยคุณเอ็ดดี้ก็ยังต้องยิ้มเยอะคนที่ยิ้มเยอะฟิลเลอร์มันจะหายไปเร็วถ้ายิ้มอีกนิดนึงคือน้ำลายจะฟูมปากเนาะก็ต้องทำไปเราจะได้ไม่แก่เยอะถ้าเราปล่อยไปปุ๊บมันจะลึกมากใช่ไหมครับใช่เราต้องแบบพยุงมันเอาไว้เดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าเนาะได้ครับสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเขาจะลงไปชั้นสแมทหรือชั้นกล้ามเนื้อเอาไว้ดึงหน้าเราขึ้นโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยเขาจะลงไปชั้นหนังแท้ทำให้กระตุ้นคอลลาเจนภายในหนังแท้ทำให้หน้าตึงส่วนสีส้มเนี่ยจะลงไปชั้นหนังแท้แบบตื้นๆอย่างเช่นใต้ตาเปลือกตาล่องแก้มรอบๆปากหรือว่าหน้าผากเป็นหัวที่ออกมาใหม่สามารถทำรูขุมขนแล้วก็แผลเป็นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ครบทั้ง3หัวเลยก็อยู่เฮลแลนด์ไม่ได้อยู่เฮลแลนด์นะคะเฮลแลนด์มาเข้าได้จะทำต้องนาราวโทราเพื่อนบอกเจ็บนะเจ็บนะต้องทนอะไรอย่างเงี้ยจะทำผิดที่จ้ะอันนี้มารีวิวนะครับหลังจากทำไปซีกหน้าข้างหนึ่งไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าแต่ว่าไม่เจ็บนะคือมันจะมีแบบจึ๊ดนิดนึงแต่ว่าทนได้คือแบบทนได้เพราะว่าคือเทคนิคที่คลินิกเนี่ยเขาจะมีเทคนิคพิเศษนะคะแต่ว่าจะไม่บอกก็ต้องถ้าอยากรู้ต้องมาเองนะคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยเพราะว่าเขาดิสแทรคความรู้สึกคือเซนส์ของการรับความรู้สึกของประสาทความรู้สึกของร่างกายทั้งหมดอ่ะจะดึงดูดไปอ่ะก็เลยไม่เจ็บเท่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยในกล้องกับซิกนี้ซิกนี้คือซิกที่ทำกับซิกนี้คือซิกที่ยังไม่ได้ทำนะครับมีความแตกต่างกันมากหรือเปล่ามีเขาจะทาครีมไว้ด้วยนะครับเพราะว่ายาชาเหมือนเขาเริ่มจะแรงก็คือไม่เจ็บเลยอันนี้ครีมอะไรอะครับเป็นตัวลดการระคายเคืองหลังทำเลเซอร์นะคะเป็นไวท์เจอร์ไวท์เจอร์ใช่ไหมครับเรนอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะ FC เห็นไหมคะที่นี่เขาคุณหมอเขาแจ้งว่าเนี่ยใบหน้าลูกไข่ของเอ็ดก็คือรูปซาลาเปาของเอ็ดเนี่ยทำไปทั้งหมด800ลายนะครับหรือว่า800ช็อตก็คือแต่ละคนน่ะก็จะจำนวนช็อตอ่ะไม่เท่ากันนะครับก็ต้องมาปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะครับว่าควรทำประมาณกี่ช็อตแต่ว่าอันเนี้ยคือที่เนี่ยมันมีความแบบโปร่งใสกับคนไข้มากก็คือสิ่งที่เราจ่ายไปก็คือจำนวนช็อตเนี่ยมันก็เป็นราคามันก็ต่างกันเนาะหมอคุณหมอเขาก็เอามาโชว์คุณหมอแนนก็มาโชว์เลยว่าเนี่ย800ลายเนี่ยควรเช็คนะเพราะว่าเงินเราจ่ายไปอะไรเงี้ยครับพอรู้สึกหลังการทำจะมีความชาๆนิดนึงแต่ก็ไม่เจ็บเลยเพราะว่าที่คลินิกเนี่ยเอ็ดเคยทำเทอร์มาแล้วนะมีเพื่อนบ่นกันว่าเฮ้ยเจ็บนะมึงอย่าไปทำอะไรเงี้ยแต่พอมาทำปุ๊บก็คือเราไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคพิเศษของเขาเหมือนดึงดูดความสนใจเรามีการร้องเพลงให้ฟังมีการนวดมีการอะไรเงี้ยคือเอนจอยมากก็คือแนะนำให้มาทำเลยนะครับแต่ว่าหน้าเนี้ยคุณหมอว่าหลังการทำก็คือห้ามสตีมห้ามซาวน่าก็คืออย่าไปยุ่งอะไรกับเขามากนะครับแล้วก็มันจะเข้าที่ประมาณ2เดือนหลังจากการทำนะก็เดี๋ยวเอสจะมาอัปเดตให้ FC ดูนะคะเฮ้ยนี่ทำเอาทาร่าอย่างเดียวนะยังไม่ฉีดโบท็อกนะมันลิฟขึ้นเยอะมากแกอีดอกมหัศจรรย์มาก FC ดูดินี่คือหน้าสดนะครับที่ทำเอาทาร่าไปแล้วประมาณ 5-6 วันรู้สึกว่าอันนี้นะครับเพิ่งล้างหน้าเสร็จรู้สึกว่าผิวละเอียดขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นดูดิหลังทำช่วงอาทิตย์แรกจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดีขึ้นแต่ว่ามันมีการบวมขึ้นนิดนึงผ่านไป2อาทิตย์แล้วนะคะที่ทำอัลตร้าแล้ววันนี้จะมาเติมอีกค่ะไม่รู้ว่าหนอจะมาเติมอะไรให้นะคะนี่มาถึงเขาก็มีทีมนะคะตามประกบเลยคลีนหน้าก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าจริงนะคะ FC ดูเอาเลยทำอัลตร้าได้2อาทิตย์
อย่าเพิ่งวอรี่เรื่องเชฟหน้านะคะเพราะวันนี้จะมาปรับรูปหน้าเนาะว่าผิวมันแบบสมูทแล้วมันก็เต่งขึ้นแต่หมอบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับแต่วันนี้ก็ต้องมาฉีดโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์เพราะว่าพวกรอยเนี้ยมันต้องโบดูดิวันนี้คุณหมอจะทำอะไรบ้างวันนี้ของพี่เอฟดี้คุณหมอจะทำตัวฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกให้ค่ะเพื่อความสวยแล้วก็ความเป๊ะใช่ไหมคะ number one ชอบอย่างนึงเมื่อกี้ถามหมอว่าแบบถ้าฉีดโบท็อกเสร็จดื่มแอลกอฮอล์ได้หมอบอกว่าไม่มีผลค่ะดื่มไปเลยค่ะคือคุณหมอแจ้งว่ามันมีผลอาจจะทำให้แบบแผลที่ฉีดช้ำแต่ว่าไม่ได้มีผลของการที่บอกว่าไปสลายในการทำงานของสารโบท็อกพอเราทำมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองครึ่งทางแล้วที่ฉีดฟิลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะต่อด้วยโบท็อกซ์นะคะเจ็บตอนฉีดยาชาอย่างเดียวนอกนั้นไม่เจ็บเลยเพราะมีคนร้องเพลงให้ฟัง คุณหมอก็ร้องเพลงให้ฟังตรงช่วงนี้จริงๆอ่ะทำฟิลเลอร์ขึ้นมาสวยอันนี้เราทำสวยมากแต่ว่ามันต้องมีเวลาแล้วมันไม่ควรจะทำของอัลทาร่าเข้าใจเพราะมันไหลได้อัลทาร่ามันแรงมากต้องมีเวลาแต่รู้เลยว่าแบบเหมือนผิวมันดีขึ้นอ่ะภายใน2อาทิตย์นะเดี๋ยวมันจะมาอีก2เดือนคือแบบ2เดือนถึง4เดือนยังไงที่นี่จะใช้ของอลาแกนนะคะของอเมริกาคือเราที่เราจะไม่ได้คิดตามยูนิตตามผลแบบประมาณนี้ก็คือเอาตามเนี้ยแอลเลนี่แอลเลนี่เนี่ยค่ะทำเท่าไหร่ก็ได้จัดตามนี้เสร็จแล้วถ้าฉีดโบท็อกซ์ไปได้1อาทิตย์แล้วก็จะกลับมาดูเช็คนะคะว่ามีตรงไหนต้องเติมต้องลดอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ปล่อยนะคะต้องเป๊ะค่ะแต่จริงๆอันนี้คือสวยแล้วนะพอใจละนี่นะครับมาถึงพนักงานก็จะมาคลีนหน้าให้นะครับตอนนี้ก็มาครั้งที่3แล้วจริงๆแล้วเอ็ดโอเคแล้วนะแต่คุณหมอเขาจะปรับให้อีกตรงที่มันอิมพอร์เฟคชั่นอะครั้งที่แล้วเจอหน้าเพื่อนเพื่อตกใจเลยบอกเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมหน้าเล็กจังเดี๋ยวนะให้อยู่ได้กันทานกันบ้างก็ดีแล้วมีเวลาให้เขาน้อยด้วยนะก็เราดูกันแล้วว่ามันจะจึ้งได้ขนาดไหนนะคะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์นะคะไหลออกมาเองอันนี้คือรูปพอร์เทรตนะครับที่ถ่ายไว้ก่อนทำอัลทาร่าเทอราปีแล้วก็ฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกที่เดอะโทเทอร์คลินิกนะครับ2เดือนผ่านไปมาดูกันว่าผลจะออกมาจึ้งขนาดไหนครับ One eternity later อันนี้คือหน้าหลังจากการทำอัลทาร่านะครับที่เดอะโทเทอร์คลินิกที่ชิดลมกับหมอแนนนะครับหลังทำ2เดือนแล้วก็คือนี่เป๊ะมากดูเองนะคะวิดีโอมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่นะครับก็คือหน้ากรอบหน้าชัดมากแล้วก็รอยก็ไปทำโบท็อกมาด้วยก็เนี่ยไปเกือบหมดเลยเลิกคิ้วก็คือมันก็ยังมีนิดนึงนะแต่เอ็ดว่าดูธรรมชาติมากคือเอ็ดก็บอกหมอไว้ว่าเอาให้มันแบบขยับได้อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกถึงความว่าผิวอ่ะมันตึงขึ้นแล้วก็มันแบบดูขุ่นขนเล็กลงดูดิเมื่อวานขนาดแบบทะเลาะเยอะมากนะตื่นมาหน้ายังเด้งขนาดนี้ดูยังเกอร์ definitely แล้วก็ยังยิ้มได้ยังแหกปากได้ยังเหมือนเดิมคือแสดงอีโมชั่นได้เหมือนเดิมนี่นะครับก็แฮปปี้มากไปทำตามกันได้นะคะถ้าเป็น FC Eddie ก็ลองไป negotiate ราคาดูนะคะก็แต่ละคนจำนวนช็อตแล้วก็การทำไม่เหมือนกันเนาะแต่ของเราเนี้ยยิ้มเยอะแสดงอารมณ์เยอะแล้วก็หน้าเป็นรูปซาลาเปาก็จะใช้แบบว่าช็อตเดียวกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้สวยจึ้งพอใจมากกลับมาแฟนก็รักแฟนก็หลงเหมือนเดิมนะคะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเดอะโทเทเล่ค่ะรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะBye!